ต่อไปข้อ10พ่อค้าไทยไปซื้อสินค้าจากอเมริกา 2,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยจ่ายเป็นเงินไทย 36,000 แสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรเราก็เวลาคำนวณก็ง่ายๆเอามูลค่าตรงเงินตั้งหารด้วยจำนวนเงินดอลลาร์คือ 2,000 ดอลลาร์ตัวเงินไทยหารด้วยจำนวนหน่วยของดอลลาร์ออกมาเท่ากับ18สรุปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ18บาทเท่ากับ1ดอลลาร์จะต้องนำเงินไทย18บาทเพื่อไปแลกให้ได้1ดอลลาร์ถ้าเปรียบเทียบ18บาทตอนนี้กับภาวะปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30บาทเพื่อช่วยบอกหน่อยซิว่า18บาทนั้นถือว่าเงินไทยแข็งหรือเงินไทยอ่อนเงินไทยแข็งเงินไทยมีมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมเงินไทยแข็งเมื่อเงินไทยแข็งเป็นไงต่อซื้อของต่างประเทศได้ถูกครับ